าวิตรีตอบ Facebook เกี่ยวกับพ่อน้องชมพู่ต้องบอกว่ายังคงตามกันอย่างต่อเนื่องจริงๆสำหรับปมร้อนในกรณีของคดีน้องชมพู่ด้านดร.โกเมนพิบูลโรจน์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยสารสนเทศให้ข้อมูลว่าปกติแล้วการพกพาโทรศัพท์มือถือและการเคลื่อนที่ไปโทรศัพท์ของคนที่เรามีการสื่อสารข้อมูลด้วยเสาโทรศัพท์ขณะมีคนโทรเข้าโทรออกก็จะมีการสื่อสารข้อมูลด้วยเสาโทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ที่สุดส่งมาถึงโทรศัพท์ที่เราใช้งานอยู่ซึ่งระหว่างการสื่อสารข้อมูลทุกอย่างจะถูกระบุไว้ทั้งหมดซึ่งมีผู้ให้บริการหรือโอเปอเรเตอร์จะเก็บข้อมูลไว้เพื่อนำมาเก็บค่าใช้บริการให้กับผู้ใช้แต่โอเปอเรเตอร์จะบันทึกแค่โทรจากที่ไหนเวลาเท่าไหร่โทรกี่นาทีจะไม่ได้บันทึกเสียงการพูดคุยกับคนในสายเนื่องจากผิดกฎหมายสืบเนื่องจากกรณีดังกล่าวก็ปรากฏว่าได้เกิดวิวาทะขึ้นมาอีกครั้งหลังจากที่แม่ชมพู่ได้ตอบคอมเมนต์ชาวโซเชียลรายหนึ่งหลังเข้าไปถามว่าทำไมไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยหลังลูกหายตัวไปหรือพ่ออาจจะเป็นตัวแปรสำคัญหรืออาจเป็นคนทำลูกโดยหลังจากที่ชาวเน็ตรายดังกล่าวได้คอมเมนต์ข้อความลงไปปรากฏว่าแม่น้องชมพู่หรือนางสาวิตรีนั้นได้มีการตอบโต้กลับด้วยระบุว่ามั่นใจมากไหมคะช่วยเอาหลักฐานให้ตำรวจมาจับเราทีขอขอบคุณแหล่งข่าวข้อมูลจากทีนิวขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ